ของการจัดการเรียนออนไลน์เข้าไปโดยเฉพาะอิเลเมนต์ที่เกี่ยวข้องคือไอ้คีย์เวิร์ดสำคัญในการจัดการเรียนออนไลน์เนี่ยค่ะเอาไปใส่ในนั้นตามแต่ละประเด็นมันก็จะทำให้เกณฑ์ร่างตรงเนี้ยร่างเกณฑ์ตรงเนี้ยสมบูรณ์ขึ้นนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเรียนแบบออนไลน์จะไม่สามารถที่จะมาชี้นำได้นะคะก็จึงมีแต่พวกเราณที่นี้เท่านั้นที่จะช่วยกันโพสต์นี้ออกมานะคะก็ขออนุญาตที่ประชุมว่าเพื่อให้ไปเร็วทั้งทีมเลขาทั้งตรงนั้นบอกว่าทำไงก็ได้อาจารย์ให้มันออกมาเป็นเกณฑ์ให้ได้ณ วันนี้ไม่งั้นไม่ให้กลับบ้านจริงๆเดี๋ยวจะมีกรรมการที่ตามมาอีกนะคะว่าเช่นอาจารย์นุชัยไปสอนแล้วเดี๋ยวจะรีบกลับมาอาจารย์จินวีไปประชุมหลักสูตรสักครู่นึงเดี๋ยวก็คงกลับมานะคะบอกไปโชว์ตัวนิดนึงเอางี้ดีไหมคะอาจารย์เพื่อให้เร็วที่สุดนะคะแต่เอาจากเครื่องแตกขึ้นได้ไหมคะหรือจะใช้จากอิเลเมนต์ตรงนี้เมเจอร์แอเรียตรงนี้จันคะไม่ต้องไปตามหัวข้อได้ไหมเอาประเด็นสำคัญที่สุดที่เราอยากให้มีในคีย์เวิร์ดในเรื่องของการเรียนทางไกลแบบออนไลน์ในส่วนตัวคือเมื่อกี้เราค้างกันไปปิดก่อนที่จะไปทานอาหารโดยเฉพาะเรื่องอาจารย์เราขึ้นตัวอาจารย์ก่อนไหมคะชวนอาจารย์เราขึ้นตัวอาจารย์ก่อนเพราะคนที่มาทำก็คืออาจารย์เราขึ้นตัวอาจารย์ก่อนแล้วเดี๋ยวย้อนเข้ามาในเรื่องของอะไรนะฮะสาขาวิชาปริญญาสิ่งสนับสนุนตรงนี้ดีไหมคะทีนี้ในตัวอาจารย์เอาเมเจอร์แอเรียที่7นะคะอาจารย์คิดว่าจะมีอิเลเมนต์อะไรอีกไหมคะที่จะขึ้นในส่วนของเรื่องของอาจารย์เรารับทุกความคิดเห็นนะคะเดี๋ยวทางทีมเลขาจะบันทึกไว้ให้เช่นเมื่อกี้อาจารย์นันดิตบอกว่าสมรรถนะอาจารย์ควรจะต้องต่างกันระหว่างหลักสูตรที่มีชั้นเรียนกับหลักสูตรที่เป็นออนไลน์เช่นอาจารย์ต้องมีเมื่อสมัยก่อนตอน TCU จัดหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญ e-learning นะฮะท่านรองสมัยหนึ่งที่ท่านก็บอกว่างั้นโพสว่าจะต้องมีเซอร์ติฟิเคตมีใบรับรองมีอะไรที่เป็นครูออนไลน์อย่างเงี้ยก็น่าจะเป็นเกณฑ์อันนึงซึ่งน่าจะมาโพสเช่นผ่านการอบรมผ่านการรับรองในส่วนตัวเนี่ยเคยไปตรวจเยี่ยมมหาลัยที่เปิดหลักสูตรออนไลน์นะฮะแล้วเขาก็เอาชื่ออาจารย์มาแล้วก็ดูอ๋อรีไทร์จากเขตพื้นที่การศึกษาแล้วก็มาเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาบริหารการศึกษาสมมุติไงฮะเราก็เฮ้ยมันใช่ป่ะเรามาสอนแบบทางไกลแบบอินเทอร์เน็ตสมัยก่อนเราใช้ชื่อเนี้ยมันใช่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะจันว่าควรจะมีประเด็นไหนเพิ่มเติมไหมคะจากแอร์เรียทั้ง7ตรงนี้โทษนะ5ตัวบ่งชี้ตรงนี้อาจารย์จำเกณฑ์ของหลักสูตรปกติได้ไหมคะอาจารย์ควรจะมีลักษณะอย่างไรขออนุญาตถามนิดนึงนะครับอาจารย์คือเราจำเป็นไหมว่าต้องมีเกณฑ์ตามแบบนี้ครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราอย่างในเคสของมอเองตอนนี้เราเจอเกณฑ์แบบนี้เหมือนกันแล้วเราจะขยับไม่ได้เพราะว่าเราจะเพราะว่าบางหลักสูตรเรามีอาจารย์ครบอยู่แค่นั้นแหละถ้าเราใช้อาจารย์10คนในการทำทั้งออนไลน์คอร์สกับปกติเนี่ยผมว่ามันเป็นการที่มันน่าจะขับเคลื่อนยากแต่ถ้าเราทำเป็นลักษณะของการที่แบบว่าอย่างง่ายๆตอนนี้เรามอเราคิดประมาณว่าเราจะสร้างเป็นกรุ๊ปวิชาเป็นโมดูลขึ้นมาเต็มไปหมดเลยแล้วส่วนโมดูลไหนก็แล้วแต่ไม่รู้แหละแต่ละหลักสูตรเนี่ยก็ไปดีเฟสไปกำหนดเองว่าถ้าวิชาในโมดูลเหล่านี้เนี่ยมาประกอบร่างกันปุ๊บเนี่ยมาเป็นหน่วยกิจของหลักสูตรได้อาจารย์นึกภาพออกใช่ไหมครับอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยเราจะตัดตรงนี้ไปอย่างนั้นหมายความว่าทีมที่ทำตรงนี้จะเป็นอีกคนละทีมกับที่มาค้ำหลักสูตรยกตัวอย่างเช่น นี่ที่มอเรากำลังคุยอยู่เช่นกฎหมายกับกฎหมายอิสลามอยู่คนละคณะกันซึ่งโอเคว่าทั้งสองสูตรปกติใช่อาจารย์5 คน 5 คนอยู่ก็เป็น10คนแต่ถ้าสมมติว่า สองหลักสูตรเนี่ยมาดีไซน์ร่วมกันแล้วก็ทำคอร์สโมดูลเล็กๆอยู่ข้างในแล้วไอ้5วิชานี้มาเป็นหน่วยกิจของทั้งสองคณะเหมือนกันอย่างนี้ตกลงร่วมกันนะครับเรียนปุ๊บเอากลับไปเลยปุ๊บเอากลับไปเนี่ยมันจะน่าจะลดปัญหาเรื่องของอาจารย์ประจำหลักสูตรได้
ซึ่งถ้าเราตีอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราไม่รู้ว่าต่อไปเกณฑ์ของสกจะเปลี่ยนไปยังไงอีกเราก็ต้องปรับตามอยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเราทำเป็นวิชาที่ไม่ต้องผูกเลยแต่ว่าเราตั้งไว้แล้วทำข้อตกลงร่วมกันอย่างเช่นเมื่อวันซืนเนี่ยคณะแพทย์บอกเลยว่าเขาแบรนด์หน่วยกิตเวลาตอนนี้วิชาเลือกเสรี6หน่วยกิตที่อนุญาตให้เด็กคณะแพทย์เนี่ยในอนาคตไปเรียนออนไลน์อะไรมาก็ได้แล้วกลับมาเคลมเป็นหน่วยกิตของตัวเองได้อย่างเงี้ยครับถ้าแบบนั้นเนี่ยมันน่าจะเฟล็กซิเบิลมากกว่าในการทำขอบคุณมากครับเป็นหนึ่งประเด็นที่อาจารย์โอภาสอยากเลสไว้ให้ใช่ไหมคะค่ะอาจารย์ว่าไงคะเชิญค่ะอาจารย์เห็นด้วยเลยโดยหลักการเลยครับเพราะคิดว่าไม่น่าจะกำหนดให้มันซ้ำซ้อนแต่ควรกำหนดเรื่องสมรรถนะมากกว่าองค์ประกอบของอาจารย์มากกว่าต้องมีสมรรถนะอะไรและมีองค์ประกอบอื่นๆดีกว่าเอาเป็นสมรรถนะเอาองค์ประกอบหรืออิเลเมนต์อื่นดีกว่าใช่ไหมเป็นอาจารย์ที่มีสมรรถนะสูงยิ่งเขาลือกันมาฮะเพราะว่าอาจารย์โอภาสได้อะไรนะได้รางวัลอะไรอาจารย์ที่ผ่านสมรรถนะดีเด่นอะไรก็ไม่ทราบนะเสียงเขาลือมาทาง PSU เขาบอกมาอย่างนั้นในเครือข่ายอะไรแบบนี้นะคะเพราะนั้นที่ประชุมเห็นพ้องต้องการที่จะเสนอว่าควรจะต้องเน้นตัวสมรรถนะอาจารย์ที่เป็นอาจารย์ลักษณะที่เป็นออนไลน์ใช่ไหมคะอาจารย์ภูเบศรเชิญครับครับก็ดีก็เห็นด้วยนะครับเรื่องของสมรรถนะนะครับที่ท่านอาจารย์พูดนะครับแต่พอมานั่งอ่านดูข้อ2กับข้อ3นะครับอาจารย์เรื่องของอาจารย์ประจำหลักสูตรอาจารย์สอนแบบอะไรฮะคนละชุดกับอาจารย์ประจำหลักสูตรเนี่ยคราวนี้สอน face to face กับทางไกลเนี่ยมันใช้กรรมการหรือใช้เกณฑ์ตัวเดียวกันถูกต้องไหมฮะมันก็เหมือนกับที่เราสอนในมหาลัยเนี่ยอาจารย์จำหลักสูตรเนี่ยสองกับสามนี่มันถ้าเรารวมยุบเข้าไปในการหรือตัดบางอย่างออกเนี่ยมันก็เราก็เพิ่มสมรรถนะเพิ่มตามที่ท่านอาจารย์บัณฑิตนำเสนอนะครับเรื่องของสมรรถนะเป็นหลักนะครับไหมฮะเช่นต้องมีสมรรถนะอาจารย์ที่สอนทางไกลอะไรอย่างเงี้ยที่สอนผ่านออนไลน์ได้ครับแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยไปนิยามอีกทีสมรรถนะในที่นี้คืออะไรเหมือนอย่างในการสอนปกติเช่นสมรรถนะด้านวัดแล้วประเมินสมรรถนะด้านการเรียนการสอนอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคเด็นไหนเพิ่มเติมไหมคะอาจารย์เราจะดูกันให้ละเอียดในประเด็นเหล่านี้คือมันเหมือนกับโจทย์ที่ว่าถ้ามีอาจารย์ที่มีคุณภาพแล้วเนี่ยเรามั่นใจว่าเดี๋ยวอย่างอื่นมันจะไปได้เอาเป็นตัวตั้งถ้าเราดูจากคอร์สออนไลน์ของที่ดังๆเขาจะมีทีม TA ตรงนี้ครับซึ่งเราต้องมีสมรรถนะของทีม TA ไหมเพราะความจริงคือถ้าเป็นอาจารย์ระดับที่มีชื่อเสียงอย่างเงี้ยครับผมเชื่อว่าท่านไม่มีเวลามานั่งดูดังนั้นผมว่าอาจจะเป็นชื่อท่านเพื่อเรียกแขกเข้ามาแต่ทีม TA เนี่ยจะมีบทบาทเยอะว่าจะมาอยู่หลังบ้านหรือช่วยอย่างอื่นอย่างเงี้ยครับอาจต้องมีสมรรถนะของทีม TA มั้ยหรืออาจารย์ผู้ช่วยสอนอะไรก็แล้วแต่ตรงเนี้ยครับนี่มั้ยครับปรึกษาถ้าเป็นในกรณีเช่นเราไปกำหนดเกณฑ์ว่า200คนสมมุตินะฮะถ้ากี่10คนจึงมี TA แล้วจำนวนเท่าไหร่ไม่ต้องมี TA อะไรอย่างเงี้ยจะไปผูกกับตรงนั้นไหมกับจำนวนนักศึกษาไหมได้ไหมคะจันเชิญค่ะค่ะคือผมแค่นึกประเด็นว่าพอเราต้องการเปิดออนไลน์เราเดาจำนวนยากอะครับแล้วสมมติว่าตอนที่อาจารย์เสนอมาสมมติว่าผมบอกว่าผมกะจะบล็อกแค่ร้อยคนสมมตินะครับตอนเสนอไปตามที่เราอยากจะได้พอถึงเวลาแล้วเนี่ยเกิดมีคนนิยมมากขึ้นมาแล้วปรากฏว่าผมจำเป็นต้องมี TA แต่ในการที่ผมเสนอหลักสูตรเข้าไปเนี่ยผมไม่ได้มีในเรื่องของ TA เข้ามาเพราะผมตั้งต้นว่าผมต้องการแค่ร้อยมันก็เลยดูจะขัดแย้งกันหรือเปล่าครับเพราะวัตถุประสงค์คือต้องการให้มันมุมมองคนเข้ามามากขึ้นทีนี้ผมไม่แน่ใจตรงนี้อาจจะต้องคุยกันครับอย่างเช่นถ้าเราสมมุติว่าถ้าเมื่อไหร่ห้องเรียนเกิน100คนสมมุตินะคะให้มี TA 1คนอย่างเงี้ยถ้า200ก็จะมี2คนสมมุตินะคะสมมุตินี่คือตัวเลขเล่าตัวเลขนี้ก็ได้ค่ะอาจารย์ที่สอนที่ KNOU อ่ะฮะก็คือเหมือนมสท. SCOU เราเนี่ย
กเป็นคนกำหนดเกณฑ์แล้วบังเอิญว่าแกนอกจากทำงานที่ KNOU แล้วเนี่ยก็ไปช่วยเรื่องของเซตไอ้ QA ของออนไลน์ของเกาหลีแกก็เลยบอกงั้นจากประสบการณ์ที่สอนห้องเรียนเหมือนมสท.แล้วเนี่ยเขาบอกว่า200คนเนี่ยมันเป็นอะไรที่ไม่ควรเกินจากนี้อ่ะแต่เขาก็มี TA เขาก็บอกอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ไอ้ถ้าเกณฑ์ของ MOOC เนี่ยจันลูกเป็นสตีเฟนดาวที่เป็นคน initiate ไอ้ MOOC ขึ้นมาเนี่ยเขาก็บอก250เห็นไหมเกณฑ์มันก็จะแบบมันก็เป็นเลขที่ใกล้เคียงกันตรงนี้จะเขียนไว้ไหมฮะหรือจะปล่อยมันไว้เฉยๆว่าควรแนะนำว่าถ้าเป็นห้องเรียนขนาดใหญ่ได้ไหมคะก็ไปดีไหมคะจะได้ไม่ต้องฟิกเพราะว่ามันขึ้นอยู่วิธีสอนด้วยนะอย่างเช่นทำไมMOOCเนี่ยมันจะไม่ต้องมี TA เลยบางเรื่องใช่ไหมคะเพราะบางเรื่องเราก็ใช้ peer to peer ในการจัดการเรียนการสอนแต่จะเขียนไว้ข้างๆว่าควรจะต้องมีผู้ช่วยสอนในกรณีการสอนกลุ่มใหญ่อะไรเงี้ยซึ่งมีหรือไม่มีก็ได้ใช่ไหมคะประเภทและหรืออาจารย์ได้ไหมคะอาจารย์โอ้ไหมคะอาจารย์เชิญค่ะครับขออนุญาตคือผมกำลังมองว่ามันเป็นการบริหารจัดการมันไม่ควรจะเอามาเขียนลงไปในนี้เพราะอย่างเช่นหลักสูตรปกติเราก็ไม่เคยระบุเรามีเด็กอย่างเช่นเราเปิดหลักสูตรหนึ่งมาแล้วจะสอน300คน500คน 1,000 คนเป็นการจัดการของมหาวิทยาลัยว่าคุณจะต้องมี TA กี่คนการที่เราเขียนระบุลงไปผมกับมองว่ามันเป็นการไปตีกรอบความยืดหยุ่นในการทำงานของเรามากกว่าเพราะบางวิชาเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องมี TA เลยก็ได้อาจจะสมมตินะครับบางวิชาต้องมีก็ต้องมีแต่บางอย่างผมมองว่าการที่เราเขียนกลางไว้แล้วทำให้การปฏิบัติการมันยืดหยุ่นสูงเนี่ยมันจะช่วยผลักดันให้การเกิดอันนี้เกิดมากขึ้นแต่ถ้าเรายิ่งไปตีกรอบสุดท้ายผมมองว่าบางมหาลัยเนี่ยอาจารย์ประจำที่จะเอาให้พอใช้ในหลักสูตรก็จุกกันแล้วและถ้าต้องบังคับอย่างนี้อีกเนี่ยผมกลัวว่าการจะผลักดันMOOCให้มันเป็นระบบมันจะยิ่งเป็นปัญหาต่อไปนะครับอันนี้มุมมองของผมนะครับของคุณวุฒิของอาจารย์ที่สอนไหมครับคุณวุฒิอาจารย์ที่สอนในระบบการสอนทางไกลอ่ะต้องมีคุณวุฒิอะไรบ้างอะไรเงี้ยคุณวุฒิประสบการณ์เพราะว่าเราพูดถึงคุณสมบัติของตัวอาจารย์ใช่ไหมฮะคุณวุฒิที่ของอาจารย์ที่สอนทางไกลน่าจะเป็นองค์ประกอบหนึ่งของคุณสมบัติเนี่ยอย่างนี้ได้ไหมคะอาจารย์เช่นมีคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอนแบบทางไกลอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะกว้างใช่ไหมค่ะหรือเราเจาะลงไปว่าต้องมีคุณมีประสบการณ์หรือผ่านเคยผ่านหลักสูตรการเรียนการสอนทางไกลมาแล้วเคยเรียนมาแล้วอย่างตอนที่เราทำMOOC 2ก็เราก็มีคอร์สที่ให้ครูจะต้องทุกคนจะต้องเรียนก่อนอะไรเงี้ยครับมี EdX Studio EdX 101อะไรพวกเนี้ยครับอันนี้เราน่าจะเขียนไปตรงนี้ได้ครับน่าจะกำหนดลงไปให้ชัดนะจะได้ออกไปเชื่อมั่นในเรื่องของประสบการณ์ความรู้ประสบการณ์แล้วก็ทักษะในการสอนก็คือตัวสมรรถนะนั่นแหละนะคะ3ด้านจันทร์ชาวเลิศค่ะเรากำลังยังมองอะไรๆเนี่ยบนพื้นฐานของสิ่งที่เราสอนอยู่ในห้องเรียนนะตอนนี้เราเหมือนกับเรามีกรอบจำกัดนะทีนี้ไอ้ตัวกรอบตัวนี้จริงๆเนี่ยสิ่งที่เรามองภาพดีกว่าคือหนึ่งจะต้องเป็นคนสอนทางกายอะไรได้จริงๆตัวอาจารย์จริงๆเลยเนี่ยถึงที่เราขาดไปในไม่ได้บอกอยู่นี่ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญเนื้อหาเนี่ยเขาจะสอนอะไรได้ต่อเมื่อเขาต้องเป็นพื้นฐานเขาต้องมีวิชาเป็นผู้เชี่ยวชาญเนื้อหาด้านนั้นน่ะของวิชานั้นนะก็จริงๆก็แค่นั้นแล้วจริงๆแล้วไอ้การสอนออนไลน์ต่างๆจริงๆแล้วเนี่ยนะถ้าเราออกแบบบทเรียนเราดีนะมันก็เรียนตามบทเรียนอะนะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวที่ว่ามีประสบการณ์ของการใช้อะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยมันเป็นตัวที่จะมาเสริมได้แต่สิ่งที่สำคัญกว่าเนี่ยคือตัวอาจารย์ตอนนี้นะฮะเรามองแต่ตัวอาจารย์สอนใช่ไหมแต่คนสำคัญกว่าเนี่ยคือคนที่จะพ
ัฒนาบทเรียนนะถ้าพัฒนาบทเรียนที่มันมีวิธีการสอนออนไลน์อยู่ในตัวเนี่ยประสบการณ์อื่นๆน่ะนะมันจะเป็นตัวรองนะไม่ได้บอกว่าไม่เป็นเลยนะแต่อย่างน้อยสุดคือไม่ต้องเป็นเน้นตรงนั้นนะแล้วก็ตะกี้อันนึงจริงๆที่ผมเห็นด้วยกับอาจารย์หลายตัวไอ้ตัวผู้ช่วยสอนจริงๆเลยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับบางวิชานะที่ตะกี้ท่านพอพูดบางวิชาอาจจะไม่ต้องมีเลยแต่บางวิชาเนี่ยบางทีอาจจะต้อง1ต่อ5 1ต่อ10ด้วยซ้ำสำหรับอะไรที่มันจะต้องตามกันเยอะๆนะฮะเพราะฉะนั้นเห็นด้วยกันว่าคือก็บอกกลางๆดีกว่าคือถ้าวิชาที่มันควรจะมีผู้ช่วยสอนนะฮะก็ต้องจัดตอนนั้นแล้วก็คิดต่อไปเนี่ยมันคงไม่ใช่ผู้ช่วยสอนตัวเนี้ยจริงๆแล้วในอนาคตต่อไปที่ทางเราอยู่แล้วเนี่ยมันมี call center ซึ่งตัว call center เนี่ยสำคัญกว่านะนะที่จะมาช่วยเรื่องอะไรที่มันเกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับเนื้อหาวิชาเกี่ยวกับเรื่องกับกระบวนการเรียนก็เรื่องว่าไอ้พวกเทคนิคอลต่างๆนะเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้แต่รวมไปมาตรงก็ไม่ใช่คุณสมบัติของอาจารย์นะแต่ผมมองอยู่ว่าคุณสมบัติของอาจารย์ก็เหมือนกับที่เราสอนทั่วไปนะผู้เชี่ยวชาญเนื้อหาแค่นั้นนะถ้าอาจารย์ไม่มีความรู้เรื่องเนื้อหาก็สอนไม่ได้อยู่ดีของ call center ของที่อาจารย์ชาวเลอร์เสนอเนี่ยน่าจะไปอยู่ในประเด็นของสิ่งสนับสนุนไหมคะเช่นมี call center ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือจะมี FAQ สำหรับรายวิชาอะไรในลักษณะนี้ที่ช่วยเขา support เขาทุกเรื่องอะคะนั่นคือจัดการเรียนการสอนนะคะแต่การจัดการเรียนการสอนอย่าง TA ก็จะมีการจัดการเรียนการสอนเหมือนกันนะนะครับเห็นด้วยที่อาจารย์ชาวเลอร์บอกก็คือในเรื่องของการไม่ต้องระบุวุฒิหรืออะไรของผู้สอนเพราะว่าผมเจอเคสหนึ่งของมอก็คือตอนนี้เนี่ยมีคณะหนึ่งคณะบดีเดินมาหาเลยแล้วบอกว่าอยากจะทำรายวิชาตัวหนึ่งแต่คนทำเจ้าของวิชาเนี่ยไม่ใช่อาจารย์ได้ไหมยกตัวอย่างเช่นตอนแล้วผมก็ให้ทำนะครับเป็นของ PSU มก็คือการพ่อเลี้ยงปลากัดเพื่อการส่งออกอย่างเงี้ยครับหรือวิชาเกี่ยวกับการเกษตรอะไรบางอย่างซึ่งคณะทรัพย์ก็เป็นเขาเก่งอะแต่ว่าพอดีว่าคนที่เป็นเจ้าของคอนเทนต์หรือเจ้าของเนื้อหาเนี่ยไม่ใช่อาจารย์ผู้สอนแต่เป็นอาจจะเป็นนักวิชาการอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งแต่ถ้าเราไประบุอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะดึงคนเหล่านี้มาสร้างคอนเทนต์เราไม่ได้ซึ่งผมมองว่าในอนาคตเนี่ยมันจะเป็นการอัพสกิลรีสกิลเนี่ยมันจะไปโยงถึงเมื่อเช้าด้วยอย่างเงี้ยครับขอบคุณมากครับในเกณฑ์ของมาตรฐานอุดมศึกษาทำได้ไหมต้องถามทางตรงแม่นตรงส่วนไหนคะอาจารย์เช่นผู้สอนจะเข้าเกณฑ์ไหมคะเช่นเป็นคนมีประสบการณ์เป็นอะไรเพราะว่าบางทีพอโพสต์อะไรแบบมันจะต้องเอาให้สภาอนุมัติว่าเป็นผู้สอนได้อะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นถ้าคุณวุฒิไม่ตรงนะคะไม่ตรงตามเกณฑ์เนี่ยก็สามารถเสนอเข้าคณะกรรมการมัดคือต่อไปเมื่อก่อนเนี่ยมันจะเป็นคณะกรรมการการอุดมศึกษาแต่ตอนนี้มันจะเป็นคณะกรรมการด้านมาตรฐานนะคะค่ะแล้วก็มีอีกเรื่องนึงเมื่อกี้ที่พูดถึงเรื่องอาจารย์นะคะที่เรื่องของอาจารย์ที่ไม่ซ้ำซ้อนนี่คืออาจารย์ที่ดูแลหลักสูตรนะคะไม่ใช่อาจารย์รายวิชาเพราะอาจารย์รายวิชาเนี่ยมันไม่เช็คความซ้ำซ้อนอยู่แล้วแต่อาจารย์ที่จะต้องดูหลักสูตรนั้นทั้งหลักสูตรเพื่อจะคอนโทรลเด็กตั้งแต่แลกเข้าจนจบเนี่ยค่ะจะต้องมีชุดหนึ่งที่จะต้องไม่ซ้ำซ้อนกันเพื่อที่จะได้ดูแลเด็กได้เต็มที่ค่ะคือถ้าฟอลโล่ตามหลักสูตรปริญญาแล้วจะเป็นออนไลน์มันต้องตามนี้วะคะมันจะต้องมีอะไรยุ่งยากตามเนี่ยคือยังมีความรู้สึกเหมือนเดิมนะว่าตอนนี้เรามีกรอบของการศึกษาแบบเดิมอ่ะนะเรายังมองกรอบนั้นอยู่แต่จริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้พอมาเป็นออนไลน์มาเป็นอะไรต่างๆเนี่ยไอ้คนไอ้การที่จะมาดูคนรับผิดชอบเอาพูดง่ายๆว่าคนที่จะมาดูว่าจะจบหรือไม่จบอะไรเนี่ยนะมันไม่ต้องการคนดูอีกแล้วอ่ะมันทุกอย่างมันเก็บอยู่ในข้อมูลนะแล้วมันก็เป็นอัตโนมัติอยู่แล้วว่า
คือถ้าเรียนจบคอร์สแล้วก็คือมันแสดงออกได้นะมันไม่ใช่มาเป็นแมนนวลเหมือนเดิมว่าแต่ละคนจะมานั่งดูความรับผิดชอบแต่ละคนนะทีนี้พอออนไลน์ปุ๊บเนี่ยมันเรียนปั๊บมันก็มันเก็บเรคคอร์ดนะฮะพอเก็บเรคคอร์ดจบมันก็จบนะคือเจ้าตัวเนี่ยสามารถที่จะเทรสเองได้ว่าเขาเรียนครบหลักสูตรหรือยังไอ้นี่ไอ้หลักสูตรเนี่ยเรายังมองกรอบหลักสูตรเหมือนเดิมอยู่นะฮะจริงๆแล้วนี่แนวโน้มของออนไลน์เนี่ยมันจะเรียนเป็นตะกี้ที่เช้านี่เราคุยกันอยู่กันที่เห็นด้วยแต่ว่ามันจะออกมาเป็นโมดูลเล็กๆนะแล้วตอนนี้อาจจะมีอยู่บางมาอะไรที่เขาทำเป็นแบบว่าเป็นหลักสูตรแบบที่ไม่มีคอร์สนะแต่มีคอมพิเทนซีเอาคอมพิเทนซีต่างๆเนี่ยมารวมกันเนี่ยมันก็จะเป็นเอาคัมตัวหนึ่งนะเพราะฉะนั้นในเอาคัมเนี่ยมันไม่ใช่มาจากวิชานะมันจะมาจากโมดูลเล็กๆที่มาผสมกันนะซึ่งตรงนั้นมันก็คือเทรนอันหนึ่งนะแต่ถ้าเราตอนนี้เรายังออกแบบเพราะว่าไอ้เดิมอ่ะที่เราเรียนกันมาตั้งแต่20ปี30ปีที่แล้วมันเป็นอย่างนี้นะเราก็ยังจะต้องยึดตามนี้ทีนี้ก็เห็นด้วยกับทางนี้อยู่พอมันต้องการมาตรฐานที่มันจะออกมาให้เห็นมันชัดเจนน่ะนะมันตีกรอบไม่ได้นะทีนี้ถ้าเราจะตีกรอบก็คงยังมีปัญหาแหละว่ามันจะเข้าอีกกรอบเดิมว่าเราจะคิดถึงการศึกษาไอ้แบบที่เราเรียนมาเมื่อ20ปีที่แล้วใช่มั้ยทีนี้เราไม่ได้มอง MOOC ในลักษณะที่มันเป็นออนไลน์สมัยใหม่นะซึ่งจริงๆหลายคนก็ยังเห็นด้วยเลยนะว่ามันควรจะเป็นไอ้ competency ต่างๆมันควรจะเป็นแต่ละหน่วยย่อยๆนะที่มาประกอบเป็น learning outcome ตัวนึงซึ่งในกอได้ขออาจจะไม่ต้องใช้โมดูลเดียวกันนะแต่เขาจะได้ตัวเพราะว่าประสบการณ์เดิมเขาต่างกันนะเพราะตรงนี้อาจจะมีปัญหากันเรื่องการวางกรอบมาตรฐานตรงนี้นะก็ยังคิดไม่ออกว่าจะช่วยตรงนี้ให้มันเป็นนะเดี๋ยวเขากรรมการชุดขับเคลื่อนเขาจะไปโลไอ้รายละเอียดนั้นหมดแล้วอ่ะถ้าเขาโลแล้วก็โลอันนี้ก็ไปด้วยจะได้ง่ายสุดในการจัดการญาติเสนอความเห็นนะคะคือมองเป็น2รูปแบบนะคะรูปแบบหนึ่งถ้าเผื่อว่าทำเป็นดีกรีนะคะเรื่องคุณสมบัติของผู้สอนเนี่ยความเชี่ยวชาญทางด้านคอนเทนต์ไม่ใช่ผู้สอนค่ะโทษทีผู้รับผิดชอบหลักสูตรเนี่ยก็น่าจะต้องเป็นตามเกณฑ์ของเหมือนหลักสูตรปกติแต่เพิ่มสมรรถนะเข้าไปนะคะทั้งนี้เพราะว่าคนที่จะดูหลักสูตรตรงนี้ได้เนี่ยเขาต้องมีความเชี่ยวชาญในสาขาที่เปิดสอนนะคะเพราะว่าไอ้ตัวหลักสูตรทั้งหมดเนี่ยมันคงร้อยเรียงกับคอนเทนต์ที่เราจะสอนในออนไลน์นะคะแต่ถ้าเผื่อว่าเป็นรายวิชาเพื่อจะเรียนเป็นเก็บหน่วยกิจหรือทำเป็นเซอร์ติฟิเคทเนี่ยอาจจะอีกรูปแบบนึงนะคะก็คือเอาความเชี่ยวชาญเฉพาะรายวิชานั้นหรือเฉพาะเซอร์ติฟิเคทนั้นๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็คือเห็นด้วยกับเกณฑ์ที่ตามปกติแต่ว่าให้เพิ่มสมรรถนะในเรื่องของการสอนออนไลน์อะค่ะขอบคุณค่ะทีมเลขาที่มหัศจรรย์ secretary ผู้สอนนี่มีเกณฑ์อะไรที่นอกเหนือไปจากนี้ไหมฮะเช่นหน้าตาต้องสวย acting ต้องดี ต้องเป็นดาราใช่ไหมอาจารย์เราทำมุกกันอ่ะมันต้องแบบ acting make up อะไรอย่างเงี้ยหน้าตาไม่ดีเข้ากล้องไม่ได้ เอาเรื่องสำคัญนะคะต้องฝึกในการออกเสียงการปรากฏตัวอะไรอย่างเงี้ยคือในห้องนี้เป็นได้หมดละคะเพราะหน้าตาดีกันทุกคนค่ะเชิญค่ะอาจารย์ท่านครับอยากถามเรื่องค่าใช้จ่ายครับคือเรื่อง certificate วิดีโอ X อย่างไรเพราะในตอนหลังมันเริ่มไม่ฟรีนะครับซึ่งอันเนี้ยก็เลยอยากถามแทนเพื่อนว่าอันส่วนอย่างเงี้ยเราพอที่จะหาใครมาช่วยได้ไหมเพราะว่าผมกำลังกังวลว่าบางทีสอบไม่ผ่านเดี๋ยวครั้งสองก็คิดอีกอะไรเงี้ยนะครับคือถ้าเป็นไปได้ทางไทยไลน์เซเบอร์อยู่เท่าที่ทราบมีเวอร์ชันฟรีอยู่เปิดให้ไหมอะไรเงี้ยนะครับออกบ้านเหมือนกันนะ
่าอะไรรู้ไหมฮะคิดถึงขนาดว่าเราจะต้องยอมจ่ายเงินกับ 8x แต่พอเจอเคสของมาเลที่เล่าให้อาจารย์ฟังอ่ะโหตอนนี้เริ่มก่ายหน้าผาก จะไหวเปล่าเนี่ยเพราะว่ามันเท่ากับต้องดีเฟนต์งบประมาณทุกปีบางคนสอบไม่ผ่านนะครับท่านยิ่งเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะครับวิดีโอ X สตูดิโอ X 4ตัวครับ4ตัวเพิ่นผมผ่านมาแล้วอย่างลากลำบากก็เลยบอกไว้ก่อนว่าไม่ง่ายเท่าไหร่ครับ4ตัวครับมากขึ้นกว่าเรื่องปกตินะคะค่ะเช่นอีกหน่อยอาจารย์ที่จะสอนออนไลน์จะต้องต่อเซอร์กันทุกปีเปล่าอะไรอย่างเงี้ยโหคิดไปอีกมันอาจจะเป็นเรื่องพอสมควรเรารวมกลุ่มทำกันเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วยอมรับได้อะไรจริงคนไทยก็มีที่สอนได้นะครับแต่ว่าคืออันนี้มันดาบสองคมอะครับขออนุญาตครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็ทำนะครับที่อาจารย์บอกก็คือไอ้ตัว4ตัวนั้นน่ะจริงเราก็มีเวอร์ชันภาษาไทยซึ่งส่วนใหญ่เราก็ไปดูจากตรงนั้นว่าเขาสอนอะไรบ้างแล้วเราก็เอาตรงนั้นน่ะมาเปลี่ยนเป็นสไตล์เราอะไรเงี้ยครับครับมีทั้ง4ตัวอยู่แล้วนะครับครับ2 3 4ครับใช่แล้วมีใบเซอร์ของเราอยู่แล้วครับเป็นภาษาไทยด้วยครับซึ่งอันเนี้ยเดี๋ยวจะเจอปัญหาว่าพอเป็นภาษาไทยเนี่ยทางกฎหมายเราต้องยอมรับด้วยไงฮะเพราะฉะนั้นกฎหมายต้องยอมรับก่อนไม่งั้นก็คนก็จะไม่สอบอยู่ดีถ้าเราเขียนไว้ในเกณฑ์ตรงนี้ได้ไหมฮะกว้างๆเลยเช่นอาจารย์มีคุณสมบัติเป็นผู้สอนทางไกลแล้วก็ค่อยไปดูว่าคุณสมบัติอะไรผ่านอะไรบ้างมันก็ต่างกันเดี๋ยวอีกไม่กี่ปีเนี่ยมูมันก็เป็นคลื่นที่ถูกคลื่นใหม่ถางถมไปอีกอยากจะขอหารือย้อนกลับไปนิดนึงนะคะเรื่องของค่าใช้จ่ายอย่างเงี้ยค่ะอยากจะให้คือถ้าระบุว่าค่าเล่าเรียน1ใน3ของหลักสูตรปกติเนี่ยค่ะคือพอตอนลองทำฟีดแล้วเนี่ยจริงๆมันไม่ได้ต่างกันเลยอะค่ะคือบางทีเรามองว่าอาจารย์คนหนึ่งดูแล200คนกับถ้าเผื่อว่ามา face to face ค่าใช้จ่ายมันจะสูงกว่านะคะแต่เอาความเป็นจริงแล้วเนี่ยในการบริหารจัดการตอนเราคำนวณมาเนี่ยอาจารย์1คนบางทีนักศึกษา200คนเนี่ยต้องใช้ TA นะครับในบางรายวิชาเนี่ยถึง4คนมันก็เลยจะมีค่าใช้จ่ายตรงนี้รวมถึงถ้าเผื่อว่าจะให้การเรียนการสอนมันสมูทเนี่ยมันคงจะต้องคุยกันถึงเรื่องของเครื่องมือที่เขาจะใช้คือถ้าใช้เครื่องมือที่มันต่างกันเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยสมูทหรือว่าควบคุมได้ยากเพราะฉะนั้นตรงค่าใช้จ่ายอยากจะให้เปิดกว้างสักนิดนึงว่าอาจจะไม่ได้สูงกว่าหลักสูตรปกติเนี่ยค่ะแต่ว่าตามจำนวนเท่าเนี่ยอาจจะแบบให้ไปคำนวณฟีดของแต่ละแห่งน้องเรามีเกณฑ์เก่าไหมมีในเครื่องหรอคะให้อาจารย์ดูเกณฑ์ที่ทางทีมเลขาได้โพสต์ไว้จะได้เห็นของจริงไปเลยค่ะเพราะตอนนี้เนี่ยอาจารย์ไต่กับทีมน้องทำพรีเซนเทชันกรุ๊ปแนวคิดทั้งหมดแล้วก็สรุปให้ได้เป็นพรีเซนต์ออกมานะคะไม่ใช่สิ่งที่เวลาพัฒนาออกมาจะเป็นหน้าตาแบบนี้ค่ะหน้าตาแบบที่กำลังจะโชว์เนี่ยจะเป็นหน้าตาที่เวลาเกณฑ์ออกมาจะต้องนำเสนออย่างนั้นนะคะไม่ใช่อันนี้ค่ะน้องอันของสมอที่พัฒนาขึ้นมาตามร่างหานี่แหละค่ะ
ีกหน่อยหน่วยงานนี้ไม่ใช่ชื่อสำนักมาตรฐานใช่ไหมจะชื่อกองมาตรฐานอะไรสักอย่างหนึ่งอะชื่ออะไรนะนันกองมาตรฐานการอุดมค่ะโอ้เห็นไหมฮะเป็นงานที่เป็นหัวใจสำคัญเลยค่ะเนี่ยค่ะอันนี้ค่ะให้ดูแบบเนื้อแท้ๆเลยเนี่ยค่ะให้ดูเลยนะคะที่จะออกมามันจะหน้าตาอย่างเงี้ยค่ะโพสต์ด้วยโหตัวสตรองมากเลยค่ะเนี่ยอาจารย์ไปดูที่ตัวอาจารย์เลยได้ไหมคะทุกท่านจะได้เห็นว่าเราได้มีส่วนร่วมในการกำหนดนี้ออกมาไหมฮะตรงนี้ก็ด้านน้องให้ดูด้านของอาจารย์เลยฮะอันนี้เป็นอิเลเมนต์ทั่วไปของร่างเกณฑ์นะคะจะต้องออกมาแบบนี้แต่สิ่งที่พอเราพัฒนาเสร็จเนี่ยสถาบันอุดมศึกษาจะได้ก็คือได้ตรงร่างตรงนี้ค่ะตรงแนวทางตรงนี้เอาไปเพื่อพัฒนาหลักสูตรในสถาบันที่จะเปิดการสอนแบบออนไลน์เนี่ยจะได้ทำไว้ล่วงหน้าเลยนะคะจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการจัดการศึกษาเร็วที่สุดอะค่ะยังไม่รู้เลยค่ะต้องอีกหลายขั้นเหมือนกันนะตอนแรกก็จะทำให้ก่อนกกอชุดเก่าชุดปัจจุบันเนี่ยไม่ทันก็เลยว่างั้นทำให้ดีที่สุดที่ทำได้ก็เลยมาตั้งต้นด้วยกันเนี่ยค่ะมาจัดประชุมแล้วเดี๋ยวต้องไปเซอร์เวย์เราต้องไปพับลิกเฮียริ่งแล้วค่อยเข้ากรรมการชุดใหญ่อีกครั้งหนึ่งค่ะใช่ค่ะเราเข้าใจกันแบบนั้นก็จะมีเรียกว่าตัวที่เป็นเรื่องของการจัดทางไกลโดยเฉพาะเรื่องสภาพแวดล้อมเรื่องของอาจารย์เรื่องของการบริหารจัดการซึ่งจะไม่เหมือนกับปกตินะคะจะมีคีย์เวิร์ดที่แสดงถึงว่าเป็นการจัดการศึกษาแบบออนไลน์นะคะเช่นอาจารย์ดูน้องกระแตเปิดไปประเด็นของอาจารย์ได้ไหมคะมันจะมีประเด็นใช่อย่างเงี้ยค่ะใช่ไหมแล้วแถมมีการฝากกันบ้านไว้อีกที่มาเช้าเรียนนะให้ทราบอะค่ะต่อไปเรื่องแม้กระทั่งจะสอนแบบผสมผสานในพาร์ทของออนไลน์เนี่ยทำยังไงที่จะเชื่อว่ามีคุณภาพยากเข้าไปอีกซึ่งจริงเดี๋ยวนี้คือในส่วนตัวเนี่ยเชียร์ว่าสถาบันไหนที่ยังไม่พร้อมที่จะเป็นออนไลน์เนี่ยไปจัดแบบเบรนเด็ดไปอาจารย์ยังไม่ต้องไปจัดออนไลน์เชียร์กันอย่างเงี้ยคนเชียร์หลักอยู่ตรงเนี้ยพูดเชียร์อย่างเป็นทางการบอกทุกที่เลยจัดเพิ่มไม่มีใครเข้ามาตรวจหรอกทำไปเลยทำเป็นแบบแนวทางสำคัญและเดี๋ยวถ้าพร้อมเมื่อไหร่ค่อยไปจัดแบบออนไลน์เต็มรูปแบบอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ต่ายแอบกระซิบค่ะเมื่อวานนี้ที่พอท่านประชุมของไทยมูบอกว่าจะจัดประชุมอีกครั้งหนึ่งประมาณเดือนต้นพยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะต้องตามก็ต้นพยเราก็จะ Public Hearing เพราะฉะนั้นใน2เดือนนี้พอได้จากวันนี้เสร็จน่าจะเป็นสักอาทิตย์หน้าเพราะเราทำงานเร็วอาทิตย์หน้าทีมนะฮะทีมทำงานเร็วทับนีทำงานช้าอาทิตย์หน้าก็คงจะต้องออกเป็นเซอร์เวย์ให้เรียบร้อยส่งตามสถาบันที่จัดนะคะอันนี้เอาไหมอันนี้เอาไหมแล้วอันไหนไม่เอาก็จะตัดไอเทมนั้นทิ้งไปแล้วจากนั้นก็จะเอาประเด็นนั้นสรุปแล้วจัด Public Hearing ก็คงต้องรบกวนทุกท่านอีกครั้งหนึ่งแล้วสถาบันที่มีได้ส่วนได้ส่วนเสียจะต้องมากกว่านี้ในวันที่ Public Hearing วันนั้นเราจะใส่เสื้อเกราะแน่นันเนาะนะพออาจารย์เราจะใส่เสื้อเกราะมาเลยแล้วเราก็ให้เต็มที่นะคะมี10เท่าไหร่นะฮะ17หลักสูตรใช่ไหมคะนั้นเลือก19ที่ออนไลน์ทั้งหมดอะนะคะเยอะค่ะ9แห่ง27หลักสูตร27หลักสูตร9แห่งส่วนใหญ่จะเป็นมหาลัยเอกชนใช่ค่ะ
มความรู้เห็นไหมคะทักษะเนี่ยค่ะจะเป็นประเด็นหนึ่งที่พอโพสต์ไว้ว่าอาจารย์ถึงจะได้คุณสมบัติแล้วก็ต้องมีสถาบันเนี่ยต้องมีการพัฒนาอาจารย์ให้เป็นอาจารย์ผู้สอนทางไกลแบบออนไลน์ได้ในลักษณะเนี้ยซึ่งก็ตรงกับที่เราเสนอไว้เมื่อกี้ที่บอกมีสมรรถนะใช่ไหมคะแล้วก็ต้องอาจารย์เองก็ต้องถูกรีสกิลอัพสกิลตลอดเวลาด้วยเช่นเดียวกันมีการประเมินให้เชื่อมั่นว่าท่านจะเป็นผู้ที่มีสมรรถนะเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนความรู้ทักษะเป็นสมรรถนะนะคะในประเด็นเหล่านี้ที่เชื่อมั่นได้ว่าสอนออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพทันสมัยดูคำนี่ฮะโดยประมาณอาจารย์ว่าเมื่อกี้เห็นเมื่อกี้ในเสนอว่าจะเป็นอะไรนะทางไกลออนไลน์มีทางไกลออนไลน์แต่ถ้าเราใช้ทางไกลอย่างนี้เราจะไป definition operational definition ว่าเป็นแบบออนไลน์ทางไกลแบบออนไลน์โดยใช้อินเทอร์เน็ตเบสอะไรเงี้ยก็จะมีบางท่านที่แนะนำเป็นดิจิตอลดิจิตอลมาดูชื่ออีกครั้งได้ไหมคะตอนนี้ชื่อมันยังแบบจะเปลี่ยนยังไงเพราะสมัยนี้เด็กมันยังต้องชื่อ2ชื่อเลยไม่ๆอะไรนะเอใช่ไหมลูกเอชื่อไม้นะเปลี่ยนเป็นไม่ๆอะไรนะเอวี่ก็วี่วี่แม่ลูกอาจารย์ต่ายเอวี่เนี่ยเปลี่ยนเป็นวี่วี่อะไรเงี้ยมันต้องชื่อซ้อนกัน2คำอะไรเงี้ยตามไม่ทันในนี้ค่ะในนี้ที่โพสต์ใหม่เนี่ยหลังสุดเนี่ยเรามีการเสนอกันว่าควรจะเป็นหลักสูตรใหม่เลยฮะไม่เอาหลักสูตรปกติมาทำเพราะหลักสูตรปกติไปแตะมันไม่ได้แล้วถูกป่ะฮะเพราะมันเสร็จสิ้นไปแล้วอันนั้นก็คือผสมใช่ไหมฮะผสมนี่ก็ไม่ต้องขอเข้ามาไม่ต้องขอเข้ามาไม่ทางนี้เขาไม่นั่นใช่ค่ะถ้าเป็นหลักสูตรใหม่นะคะเลือกไปเลย คือเราแอดออนไม่ได้เผื่อบางทีมันจะต้องเทียบกับเข้ามาในระบบให้ได้อะไรเงี้ยครับถ้าเราเปิดกว้างไว้ว่าทั้งออนไลน์ก็ได้หรือในห้องเรียนก็ได้แล้วก็พอเรียนออนไลน์ก็สามารถเทียบกลับมาเป็นในตัวที่เราจะทำเรื่องของการเทียบนะครับไม่อันนี้คือการขออนุมัติหลักสูตรพออาจารย์ขออนุมัติหลักสูตรเนี่ยทางนี้จะต้องรับทราบใช่ไหมฮะมันคือผ่านสภาใช่ไหมอาจารย์ก็ต้องเขียนให้สภาทราบแล้วว่าเป็นออนไลน์อาจารย์ก็โพสต์ไปเลยเป็นออนไลน์ใช่ปะคืออาจารย์ยังตอนนี้อาจารย์สับสนระหว่างว่าไอหลักสูตรปกติเอาสอนออนไลน์ได้ไหมถ้าอย่างนั้นได้เพราะมันเป็นเรื่องของการสอนแต่อันนั้นหลักสูตรที่เสนอมาเป็นหลักสูตรปกตินะแต่ถ้าอาจารย์จะเสนอหลักสูตรเป็นออนไลน์ต้องโทรทัศน์หรือออนไลน์แยกกันอันนี้อาจารย์แยกกันอาจารย์ก็เสนอไปที่สภาของใครของมันก็แยกกันไปเลยอันนี้ก็หลักสูตรปกติก็ไปในน่าจะเป็นม.1 ไหมอาจารย์ต่ายที่เขียนน่ะอาจารย์ก็ไปเขียนในนั้นเลยใช้ผสมกันระหว่างออนไลน์กับในห้องเรียนปกติอันนั้นก็สภาก็รับรู้ไปแล้วทางนี้ก็เขาก็ไม่ว่าอะไรอยู่แล้วก็มีการไปเยี่ยมทั้งสิ้นแต่ถ้าเมื่อไหร่อาจารย์เขียนมาว่าเป็นออนไลน์ทางสภาโอเคละเชียร์ให้ทำของสถาบันเชียร์ให้ทำแต่พออาจารย์ส่งมาทางกองมาตรฐานเขาก็จะบอกโอ้มาช่องนี้ชวนกันไปเถอะไปเยี่ยมกันหน่อยอะไรอย่างเนี้ยอันนี้คือหน่วยกล้าตายรู้แต่พี่สนใจแบบผสมนะเพราะอะไรด้วยตอนนี้มันมีเรียนล่วงหน้ามีอะไรเงี้ยพี่เอาคุยกันที่ภาคว่าเรียนล่วงหน้าเพราะฉะนั้นเอาแบบผสมอะไปจับมือกับมหาลัยต่างประเทศเลยสอนออนไลน์เข้ามาพาร์ทนึงนะแต่ไม่ได้ทั้งหมดนะแต่คุณภาพเนี่ยสถาบันต้นสังกัดเป็นคนคุมเราเป็นคนคุมนี่ก็คือตัวมาตรฐานซึ่งไม่ได้โพสต์ให้ใครเห็นแต่ใช้ในห้องเรียนปกติเป็นตัวโพสต์ก็คือเหมือนเชิญอาจารย์มาสอนอะแต่อาจารย์ไม่ได้เดินทางมาประเทศไทยอาจารย์สอนมาในระบบอย่างเงี้ยค่ะ
มันก็เป็นผสมผสานตอนนี้กองมาตรฐานยังไม่รู้เราก็เก็บไว้ก่อนยังไม่ต้องทำไม่พี่นุชไม่มาไม่เป็นไร อย่างนี้ไม่เป็นไรถูกไหมเนาะนันเนาะอุ้ยยังไม่ได้เลี้ยงกาแฟนันเลยปอค่ะอาจารย์คะโอเคไหมคะประเด็นของอาจารย์นะคะอาจารย์ต่ายเอ้าอาจารย์ต่ายเอ้าเชิญค่ะเดี๋ยวยังไม่ได้ทานข้าวเลยวิ่งไปประชุมอีกที่มาค่ะแต่ว่าอาจารย์ขาอยากขออนุญาตเรียนหาลือเพราะว่าพวกคอมเมนต์ตรงนี้ค่ะจะมีประโยชน์กับทางคณะอนุกรรมการที่จะไปคุยกันต่อค่ะประเด็นของผู้เรียนนะคะกับสถานที่ตั้งคือถ้าฟังจากเมื่อเช้าเนี่ยมุมมองของท่านอาจารย์บัณฑิตก็คือว่าท่านมองว่าแบบคือเป็นคอมมูนิตี้ที่เป็นออนไลน์ฉะนั้นมันจะมีหัวข้อนึงที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับพวกสถานที่ตั้งว่าจะต้องถ้าในเกณฑ์เก่าก็จะมีเรื่องว่าจะต้องมีอินฟราสตรักเจอร์ประมาณไหนอะไรเงี้ยค่ะตรงนี้อาจารย์มองกันว่ายังไงบ้างอะคะสองประเด็นคือเรื่องสถานที่ตั้งกับเรื่องของผู้เรียนนะคะคือคุณสมบัติผู้เรียนค่ะขอเป็นเรื่องสถานที่ตั้งก่อนเลยอะค่ะคือสถานที่ตั้งผมว่าก็คงต้องเป็นในแคมปัสนะครับคงไม่ใช่เป็นซัตเทอไลซ์นะครับจริงๆถ้าเกิดที่อื่นเป็นซัตเทอไลซ์ได้ก็ดีเพราะว่าจะสะดวกของเด็กเพราะว่าจริงแล้วเด็กออนไลน์จะเป็นเด็กที่ซึ่งค่อนข้างฟาร์อะพาร์ทนะครับแต่ว่ามันก็ยากที่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนเพราะว่ามันสเปรดทั่วประเทศอะครับเพราะฉะนั้นมันก็คงยากที่จะเอาใจจริงแล้วอย่างมสท.อาจจะได้ประโยชน์ได้เปรียบเพราะว่าเขามีซัตเทอไลซ์แคมปัสเยอะนะครับแต่ผมอยากขอเรื่องอินฟราสตรักเจอร์ครับคืออินฟราสตรักเจอร์ถ้าเป็นไปได้นะใช้ของไทยมุกตรงกลางได้จะดีมากนะครับเพราะว่าอินฟราสตรักเจอร์อย่างมอลังสิตเองลงทุนไป8หรือ9จะ8หลักหรือจะ9หลักแล้วด้วยซ้ำไปเนี่ยแล้วเทคโนโลยีมันเปลี่ยนเร็วมากครับมันก็ลงทุนไม่ไหวนะครับแล้วมันก็เป็นอะไรที่ซ้ำซ้อนมากเลยมันก็เปลืองภาษีเปลืองพวกเราทั้งนั้นนะมันไม่ได้ไม่ใช่เงินใครหรอกมันก็เงินพวกเราทั้งนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมุติมันพูตรงกลางรวมกันใช้ตรงกลางได้แล้วก็อาจจะคิดเป็นค่าใช้จ่ายอะไรมาก็ยินดีนะครับแต่ว่าตอนนี้มันพันไปเยอะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าต้องระวังว่าพออินฟราสตรักเจอร์มันไม่เหมือนกันแล้วเราไปสมมติเอาแค่วิดีโอ X หรือ Net X หรืออะไรพวกเนี้ยมันเป็นอย่างผมไม่มีปัญหาเพราะผมอบรมพวกนี้แต่พวกมหาวิทยาลัยอื่นที่เขาใช้อย่างจุฬาก็ใช้อีกแบบนึงอย่างผมก็ใช้อีกเทคโนโลยีนึงแล้วแต่ละที่ก็ยึดเทคโนโลยีที่ไม่เหมือนกันด้วยแล้วตอนเนี้ยมันจะเอาผลอบรมอันนึงไปเทียบกับอันนึงนี่มันจะได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งนี้บางทีมันอาจจะอบรมได้แต่มันใช้ไม่ได้ครับก็คือเมืองไทยก็ติดคือเราไม่เป็นประเทศผู้เสพพอเป็นประเทศผู้เสพมันก็จะอย่างเงี้ยเราก็จะมีปัญหาอย่างสมัยก่อนผมจะใช้แบ็คบอร์ดในแบ็คบอร์ดเนี่ยกูโอ้โหพอโค้ดมานี่สลบไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เนี่ยก็คืออยากฝากว่าอินฟราสตรักเจอร์เป็นปัญหาใหญ่กว่าอย่างอื่นด้วยซ้ำครับเรื่องสถานที่นะคะยังเห็นว่ามีความจำเป็นถ้าอ่านตรงนี้หมายถึงสถานที่เนี่ยเป็นสถานที่ที่จะซัพพอร์ตในเรื่องของการดำเนินงานด้านออนไลน์คอร์สไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผลิตใช่ไหมครับซึ่งถ้ารักษาหน่วยงานนี้ครับผมว่ามันหนึ่งเป็นการลงทุนสูงและบางมหาวิทยาลัยอาจจะมีมาตรฐานไม่เท่ากันถ้าเราจำเป็นต้องมองเรื่องของสถานที่เหล่านี้ไหมครับมันเป็นประเด็นสำคัญที่จะต้องมีไหมเพราะเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีหลายอย่างมันไม่จำเป็นต้องลงทุนขนาดนั้นนะครับอาจารย์นะครับผมเชื่อว่าไม่นานนี้สมาร์ทโฟนS10 อาจจะทำได้ไม่ต่างจากกล้อง 4K อะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ก็ถือเป็นประเด็นว่าเราควรจะกำหนดลักษณะนี้ไว้มันจะกลายเป็นข้อผูกมัดหรือเปล่าครับเรื่องสถานที่เนี่ยค่ะยังมีความจำเป็นแต่ในเรื่องของแยกเป็นเอกเทศเนี่ยอาจจะต้องขึ้นอยู่กับแต่ละแห่งว่าเขาเปิดเป็นหลักสูตรแรกหรือเปล่าเขาต้องมีเป็นเอกเทศหรือเหมือนของที่ได้เรียนรู้มาจากของเกาหลีซึ่งเขาแยกเป็นไซเบอร์ยูเลยอย่างนี้นะคะในส่วนของหลักสูตรที่มันเป็นทางไกลเนี่ยค่ะชีวิตนอกจากเขาจะมีชุมชนออนไลน์ของเขาแล้วเนี่ยค่ะมันยังมีเรื่องของซอฟต์สกิลที่เขาอาจจะต้องมาเจอกันนะคะไม่ว่าจะตอนที่มาสอบปลายภาคร่วมกัน
หรือว่าตอนทำกิจกรรมปฐมนิเทศหรือปัจฉิมนิเทศนะคะเขาก็คงยังจะต้องมาเจอกันอยู่นะคะเพราะฉะนั้นสถานที่ตรงนี้อาจจะต้องยังต้องคงไว้จะใช้ของสถาบันที่มีอยู่หรืออย่างของสุโขทัยนะคะที่เขามีตามศูนย์ก็สามารถที่จะอำนวยความสะดวกให้เด็กที่เรียนอยู่ทั่วประเทศได้ค่ะผมเสนอว่าตรงข้อ2นะครับอาจจะต้องเขียนให้ครอบคลุมเพราะตอนนี้พออ่านมันเหมือนครอบคลุมเฉพาะเรื่องของการผลิตหรือการอะไรสักอย่างนะครับถ้าพูดถึงการ implement ด้วยอะไรอาจจะต้องเขียนลงไปให้ชัดเจนว่ามีสถานที่เพื่อที่จะเราเสนอเรื่องของการจัดการเรียนการสอนหรือทำกิจกรรมอะไรเงี้ยครับเพิ่มเติมเข้าไปคำถามที่จะให้พวกเราช่วยคิดกันหนึ่งว่าสถาบันที่จะต้องเปิดได้เนี่ยมันจะต้องเป็นสถาบันการศึกษาจะเป็นมหาลัยที่มีอยู่แล้วหรือเกิดมีจะมีใครที่จะเสนอมาเราไอ้ตัวต้องเป็นมีฟิสิคอลอะไรเหมือนกับไอ้มหาลัยหรือเปล่าเกิดว่าเขาจะเปิดขอเปิดนะเกิดมหาลัยเพื่อจะเป็นหลักสูตรใหม่ออนไลน์อย่างเดียวเนี่ยทำได้ไหมนะฮะจะฝากให้เราคิดตรงนี้ด้วยนะแล้วก็จากที่พูดถึงข้อ2เนี่ยนะมันเป็นไปได้ไหมว่าจะให้เอาซอสเขาทำผลิตให้เราอะนะฮะถ้ามาลายอาจจะต้องไม่ต้องมีสตูดิโอไม่ต้องมีอะไรต่างๆ facility พวกนี้มันจะไม่ต้องมีก็ไปให้บริษัทใหญ่ๆเขาทำให้เราเนี่ยทำได้ไหมก็ฝากคิดตรงนี้ให้ด้วยที่เปิดไอ้เกณฑ์ที่กรรมการที่ทางฝ่ายเลขาร่างให้กรรมการนะคะที่เป็นเวิร์ดเมื่อกี้ค่ะแต่เรื่องของพวกฟาซิลิตี้เพราะเหมือนมันเป็นปัจจัยสำคัญและยังตรงฟาซิลิตี้ตรงนั้นเท่าที่จำได้เนี่ยมีการพูดกันถึงเรื่องของระบบเรื่องของเครือข่ายที่ใช้อะไรสักอย่างหนึ่งอะค่ะไม่น่าจะเป็นข้อสิ่งสนับสนุนนะคะมีเหมือนกับสภาพแวดล้อมนี่ไงคะความพร้อมอุปกรณ์เทคโนโลยีทรัพยากรตรงนี้ค่ะมีกระบวนการสิ่งสนับสนุนแล้วก็จะพูดภาพรวมไปเลยเรื่องของความพร้อมฐานข้อมูลห้องสมุดแหล่งทรัพยากรรวมทั้งมีพวกถ้าเป็นพวกโดยเฉพาะบางมหาลัยที่ไม่ได้ใช้ของเครือข่ายยูนิเน็ตเนี่ยก็จะมีการพูดกันถึงว่าเรื่องของ agreement license ที่ทำสัญญากับบริษัทที่ให้บริการเป็นพวก provider อย่างเงี้ยซึ่งตรงนั้นก็เป็นสิ่งถึงมันเมื่อกี้ท่านใดพูดเรื่องของ infrastructure ก็เป็นสิ่งสำคัญใช่ไหมคะตรงเนี้ยก็ต้องมีการกล่าวถึงด้วยเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นคือแชร์ประสบการณ์นะฮะเราเคยใช้บริษัทยักษ์ใหญ่บริษัทนึงก็10กว่าปีเราก็จ่าย x บาทเยอะด้วยนะครับก็ดีนะครับเขาก็เงินทุกอย่างเพียงแต่ว่าพอถึงขั้นหนึ่งแล้วเนี่ยมันเริ่มไม่ไหวเพราะต้นทุนสูงมากในสุดก็คือว่าก็เป็นอะไรที่ซึ่งพอเราสะสม knowledge เพียงพอแล้วก็เริ่มที่จะมีทีมแล้วก็ทำเองแล้วก็ทีมโปรแกรมเมอร์ทีมอะไรก็เริ่มที่จะคุ้นเคยนะครับมันก็เป็นแอสเซทที่มันเป็นพูดง่ายเราก็เป็นไปขายต่อได้นะครับซึ่งตอนนี้ตอนหลังเนี่ย ก็ใช้วิธีนั้นเพราะไม่งั้นเขามีขั้นต่ำด้วยครับแล้วก็จ่ายราคาก็ขึ้นไปเรื่อยๆเขาก็โกงราคาขึ้นไปเรื่อยๆนะมันไม่รู้ผมว่าเธอเกิดถ้าส่วนกลางสามารถที่จะแชร์กันได้มันก็ปลดปัญหานี้ครับผมเข้าใจว่าประเด็นนี้ทางเองทางคนที่ร่างขึ้นมาเนี่ยอาจจะมองในเรื่องของความพร้อมที่จะทำสื่อหรือทำพวกคอนเทนต์ขึ้นไปนะครับแต่ว่าในนี้ไม่ได้ระบุเรื่องของขนาดหรือไม่ได้ระบุเรื่องของว่ามันจะต้องเป็นศูนย์นะครับหรือเป็นหน่วยงานคำถามก็คือว่าเขาสถานที่เอกเทศเนี่ยเป็นออฟฟิศได้ไหมหรือว่าหรือส่วนสนับสนุนเนี่ยอาจจะเป็นทีมงานที่มีอุปกรณ์บางจุดที่สามารถทำได้แบบนี้หรือเปล่าเพราะว่ามันไม่มีในระบุในนี้เลยนะครับว่าสินทรัพย์
พอร์ตตรงนั้นน่าจะเพิ่มเติมเป็นเรื่องของแทนที่เป็นเอกเทศก็อาจจะเป็นศูนย์สนับสนุนอะไรประเภทนี้หรือเปล่าจะใช้คำว่าอะไรดีไม่รู้ว่าทางนี้ตั้งใจไว้ว่าจะเป็นหน่วยงานขนาดไหนคือขอบเขตของหน่วยงานที่สร้างขึ้นมาเพื่อรองรับตรงเนี้ยก็คือไม่รู้ว่าจะจำกัดว่ามันใหญ่หรือเล็กเท่าที่จำได้ก็คือเป็นหน่วยงานแยกออกมาจากต่างหากเลยที่จะคอยพุชในเรื่องนี้เช่นเหมือนบางที่เขาจะเป็นแล้วนะสำนักศูนย์การศึกษาอะไรอ่ะกึ่งๆเหมือนฐานะที่เท่ากับคณะถ้าเป็นไปตั้งใหม่ก็ตั้งมันไปเลยตัวใหม่เป็นอะไรนะอะไรไซเบอร์อะไรก็ว่าไปเงี้ยผู้เมื่อกี้สเปคผู้เรียนใช่ไหมคะจันเพราะว่าไอ้เรื่องประกันนี้เราได้แล้วจันบัณฑิตบอกไว้เลยก็ใส่ OBL เข้าไปก็จบแหละตอนนี้ก็เหลือผู้เรียนค่ะจันผู้เรียนอาจารย์ต่ายมีประเด็นไหนไหมคะผู้เรียนขออนุญาตแชร์ว่าอย่างที่เกาหลีอะค่ะคือจริงๆแล้วอะพอเป็นคนที่มาเรียนในไซเบอร์ยูเนี่ยเขาก็เก็บพวกถ้าอาจารย์เห็นในสไลด์จะมีในอนุเราก็พูดกันถึงเขาจะเก็บพวกกลุ่มที่เป็นเอาไลเออร์อะค่ะคือคนกลุ่มน้อยที่แบบอาจจะอ่อนหรืออะไรก็คือได้เก็บเข้ามาเรียนในระบบด้วยอะไรเงี้ยค่ะเขาก็มองตรงนั้นด้วยว่าเป็นช่องทางให้คือเด็กที่ไม่เก่งยังสอบอะไรไม่ผ่านอะไรก็ได้เริ่มเข้ามาเรียนเงี้ยค่ะแล้วก็ที่เราได้ที่เราเห็นจากที่เขาทำกันไปแล้วเนี่ยบางทีเขาก็มีการตั้งสเปคของผู้เรียนก็คืออย่างน้อย ICT competencyต้องมีประมาณไหนคือเขาก็ไม่ได้เขาก็บอกว่าเขามีเทสให้เด็กทำแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบยากมากแต่ว่าคืออย่างน้อยคือเปิดคอมได้ใช้ Word ใช้พวก Office Pen หรือว่ามีความรู้พื้นฐานพวกนี้อะค่ะประมาณนี้เขาก็จะมีตรงนี้เป็น1 requirement ด้วยว่าถ้าอยู่ผ่านคุณสมบัติตรงนี้ก็ถึงจะเข้าต่อมาได้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยแชร์ไว้อะค่ะอาจารย์ว่าอาจารย์มองว่ายังไงอะไรเงี้ยค่ะยึดหลัก education for all ก็คือจริงๆแล้วเรามองถึงต่างจังหวัดด้วยนะคะคือคนที่ไม่ได้มีโอกาสเนี่ยคนในกรุงเทพปริมณฑลเราไม่ค่อยกังวลเพราะว่าที่เรียนเราเยอะแต่ว่าจะมีอยู่กลุ่มใหญ่พอสมควรที่อยู่ชายขอบต่างจังหวัดแล้วถ้าเราวางแผนไปเลยในประเทศเพื่อนบ้าน CLMV หรือว่าในอาเซียนของเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนที่จะเป็นคนที่จะเข้ามาศึกษาได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าจำกัดเนี่ยมันก็จะไม่ใช่อะไรปรัชญาของการศึกษาทางไกลที่เราเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เรียนยังคิดอยู่ว่าถ้าเขามีเกณฑ์ requirement minimum ที่เรากำหนดทุกคนก็สามารถเรียนได้แชร์นะครับข้อ3เนี่ยมีความจำเป็นใช่ไหมครับว่าจะต้องทำงานมาก่อน2ปีเพราะว่าเราบอกว่าเราจะเปิดโอเพนเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้แต่เรามาตีกรอบตรงนี้เพราะบางครั้งผมมองว่าการทำงาน2ปีก็ไม่ได้บอกว่าจะพร้อมในการศึกษาด้วยตัวเองมันไปบีบเขาทั้งที่เราบอกว่าคนทำงาน2ปีบางคนก็ไม่มีความพร้อมแต่คนที่อาจจะมีความพร้อมแต่ไม่จำเป็นต้องทำงาน2ปีเขาก็มีควรจะมีโอกาสได้เรียนอันนี้ข้อ2ผมไม่เห็นด้วยนะครับผมอยากให้ตัดตรงนี้ออกเลยเพราะเราจะเปิดโอกาสให้คนอัพสกิลตัวเองอันนี้ผมเสนอข้อ2ไม่ควรจะต้องมีนะครับไอ้ข้อ3ขอโทษทีครับครับบางทีมีนักศึกษาแบบปรีดีกรีอะไรเนี้ยวันนี้ก็จะติดข้อ3อยู่อยากให้นิยามหรืออธิบายนิดนึงว่าไม่เกิน200ต่อห้องถ้าเผื่อว่ามีคนอยากเรียน 1,000 คนนี่เราแลกเป็น5ห้องทำได้ใช่ไหมคะหรือว่ารุ่นเดียวเรารับ200คะอาจารย์
ามอีกว่าเอามาจากไหนตัวเลขเราก็จะได้อ้างว่าอ๋อใช้ตามมุกใช้ตาม Open U ที่เกาหลีอาจารย์ควอกก็แหละเป็นคนใช่ค่ะมีที่มาก็คือใช้ตามเกณฑ์ค่ะเขารีเสิร์ชโดยการทำจริงฮะถ้าอย่างนั้นเขจะลำบากนะครับถ้างั้นก็ถ้าเกิดถ้าอย่างนี้ก็เท่ากับว่าเราวางสนุกว่าอีหน่อยใช้มูกไม่ได้มันก็กลายไปว่าที่เราคุยกันว่าจะมีแพลตฟอร์มกลางของประเทศก็จะไม่เกิดอีกแล้วเราอย่าลืมนะครับว่า200ต่อห้องเนี่ยในทางปฏิบัติมันเป็นตัวซอฟต์แวร์ไม่ง่ายเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดอาจารย์ใช้ฟรีแวร์มากๆเดี๋ยวจะมีประเด็นว่าเซิร์ฟเวอร์ล่มอะไรเงี้ยนะครับคือมันคือผมว่าถ้าก็คือเพื่อให้มูกเข้าได้นี่ก็น่าจะเพิ่มอีกสักหน่อยนะฮะเพราะคือผมจริงๆคือผมกำลังกังวลว่าในทางปฏิบัติอะอินฟราสตรักเจอร์ตัวเนี้ยรองรับหรือเปล่านะครับคือถ้าเกิดมันเป็นซอฟต์แวร์เล็กๆนี่200ก็เอาเรื่องนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่า5ห้องแล้วเรียนพร้อมกันก็ล่มเหมือนกันนะครับแต่หลักสูตรออนไลน์ปกติถ้าเกิดเป็นฟูลออนไลน์จริงๆไม่ต้องมาไม่ต้องฟิสิคอลไม่ต้องมานะมาแค่2ครั้งคือมิดเทอมกับไฟนอลแต่ติวสดก็อีกเรื่องนึงติวสดเนี่ยใช้สกายก็ได้ครับอันนั้นคืออันลิมิเต็ดอยู่แล้วอันนี้อินฟราสตรัคเจอร์ของมหาลัยอะฮะรับได้ใช่ไหมฮะเท่าไหร่เป็น250เข้าไปจริงๆอันนี้ผมคิดว่ามันไม่ควรจะกำหนดเลยนะฮะคือเพียงแต่กำหนดว่าไอ้อินฟราสตรัคเจอร์ที่มันรองรับได้เท่านั้นเองนะแล้วก็จริงๆไอ้ตัวนี้มันก็ขึ้นอยู่อีกทีว่าถ้าเราจะมีตะกี้พูดถึง TA นะก็อยู่ที่จำนวน TA ด้วยนะเพราะฉะนั้นจริงๆตัวนี้พูดกลางๆไว้ก็น่าจะพูดกลางๆไว้ว่าคือไอ้อินฟราสตรัคเจอร์กับไอ้ผู้ช่วยสอนที่มันรองรับได้ที่มหาลัยสามารถนะน่าจะเป็นงี้มากกว่าโอเครับค่ะถ้าเป็น250คนต่อ TA 1คนอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยครับ250คนต่อ TA 1คนใช่มั้ยคือไม่เกี่ยวห้องก็ไม่ควรจะกำหนดเพราะอย่างบางวิชานี่ TA คนเดียวสามารถรับได้เป็นพันนะทำวิชานั้นมันไม่มีอะไรซับซ้อนงั้นขออนุญาตเปิดกว้างโอเพ่นไว้ทั้งหมดแล้วก็แม้กระทั่งตัวเลขอะไรก็ยังไม่ระบุนะคะเอาไว้เปิดไว้อย่างนี้ก่อนก็แล้วกันเพราะว่าเราก็ยังไม่มีรีเสิร์ชไม่มีอะไรรองรับเลยในฐานะที่จะเป็นตัวเลขของประเทศไทยเนี่ยมันจะขนาดไหนและนับวันได้พวกอินฟราสตรักเจอร์มันก็ยิ่งดีขึ้นเรื่อยๆมันอาจจะเป็นพันอะไรก็ได้ซึ่งนะคะอย่าไปคิดคาดคะเนอะไรที่ยังไม่เกิดขึ้นโอเคค่ะอาจารย์ไปคอยกระซิบค่ะเดี๋ยวเราสัญญากับที่ประชุมว่า 2:30 นแค่แล้วเร่งสุดขีดเลยฮะขนาดลูกก็ไม่ต้องไปรับแล้วนะเนี่ยอาจารย์มีประเด็นอะไรไหมคะผมถามข้อหนึ่งข้อนี้ครับที่บอกว่ารับนักศึกษาไม่เกินกว่านโยบายสภานโยบายกำหนดแล้วก็ต้องมีแต่ละที่ต้องมีโควต้าแสดงว่าตอนที่เราเขียนหลักสูตรมาเพื่อขอเนี่ยต้องไปขอตัวเลขมาก่อนว่าแต่ละหลักสูตรจะเปิดได้เท่าไหร่แล้วโควต้าเนี่ยจะรู้ได้ยังไงว่าโควต้าที่ไหนได้เท่าไหร่อาจารย์ได้คือร่างมาตามแนวทางของน่าจะเป็นของที่กรณีศึกษาจากเกาหลีอะฮะเพราะเกาหลีเนี่ยเขาจะมีเหมือนกับโควต้าว่ามหาลัยนั้นเอาไปกี่คนแต่บ้านเราไม่มีไงบ้านเรานี่แบบว่า TCAS ประมาณ10ไปอยากได้เอามางั้นข้อนี้รับนักศึกษาไม่เอาออกดีไหมฮะอาจารย์ก็เป็นไปตามนะไปตามที่นโยบายของแต่ละที่ก็แล้วกันเป็นไปตามไม่เป็นไรมีปัญหาเราโทษอาจารย์ใช่ ปล่อยให้มันเป็นเรื่องธรรมชาติไปนะคะที่ไหนที่เป็นหลักสูตรน่าสนใจคนก็แห่ไปเรียนกันเองนะคะโอเคข้อนี้ไม่มีนะคะเอาไหมเอาข้อสี่ออกด้วยไหม
ข้อ4เนี่ยสำคัญถ้าไม่คือถ้ายังเป็นฟีลลิ่งที่จะเป็นผู้เรียนปกติแล้วมาเรียนทางไกลก็จะดีมานด์ว่าไม่เจอตัวอาจารย์เลยทำไมไม่นัดมั่งอะไรไม่ได้นะฮะค่ะอาจารย์ท่านอาจารย์ที่เคารพอาจารย์ต่ายกระซิบอีกแล้วพอดีเป๊ะสวยงามอาจารย์คะมีประเด็นอะไรไหมคะที่อยากจะฝากที่ประชุมให้ไปโพสต์ในส่วนของที่จะเป็นเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้สำหรับการประเมินการศึกษาออนไลน์ในประเทศไทยอาจารย์เชษฐ์เชิญค่ะครับเรื่องข้อสอบอะครับคือถ้าเป็นไปได้ผมไม่รู้อนาคตเมื่อไหร่นะครับคือถ้าเทคโนโลยีมันเรดี้แล้วเราไม่กลัวแล้วสอบออนไลน์บ้างก็ได้นะครับคือตอนนี้มันกฎอันนี้คือถ้าเกิดผมไม่รู้ยังมีอยู่ป่ะนะครับแต่ถ้าอันเดิมเนี่ยก็คือเขาบังคับเลยว่าจะต้องมาสอบที่สถานที่ต้องมีพร็อกเตอร์ด้วยนะครับต้องมีคนคุมด้วยอะไรประมาณนี้แล้วเด็กบ่นมากเพราะเด็กบางที arrange กฎสมมุติเราบอกว่าวันเสาร์เนี่ยเด็กติดอะไรสารพัดคือทั้งที่บอกวันเสาร์นะอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือถ้ามันเป็นไปได้แล้วยุคนี้แล้วเนี่ยม่านตาได้ไหมอะไรได้ไหมอะไรเงี้ยแต่ผมเคารพนะครับก็คือบางเราก็กลัวไว้ก่อนมันก็เป็นเรื่องดีนะครับแล้วเราก็ปฏิบัติตามกฎมาตลอดนะครับแต่ว่าถ้ามันเฟกซิเบิลมันจะทำให้วงการจะง่ายขึ้นนะครับอาจารย์เราจะเขียนไว้ข้างกว้างๆ ว่ามีการระบุตัวตนของผู้สอบที่สามารถเชื่อถือได้อะไรทำนองเนี้ยนะคะใช้คำให้มันแบบเดี๋ยวเทคโนโลยีผัดชาคือเห็นด้วยกับอาจารย์นะว่าท่านไหนๆจะออนไลน์นะอยากจะให้ตะกี้ที่บอกว่าอย่างพวกพม่าคนอยู่พม่าจะให้มาสอบกรุงเทพนะมันก็ลำบากเพราะแล้วมันก็ผิดในนโยบายก็คอนเซ็ปต์ของออนไลน์แต่ผมจะเห็นด้วยกับอาจารย์แล้วก็จริงๆเทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยมันสามารถระบุตัวตนที่มันจะโกงมามันก็ไม่มีโกงไม่ได้อะไรเงี้ยนะหรืออย่างตะกี้ยังคุยกันเมื่อวานยังคุยกับพวกเราอยู่ถ้าอย่างพันคนมีคนจะมาโกง2คนก็จะมันเป็นไรใช่มั้ยฮะเราจะเอาอีกปัญหาของ2คนมาคูณกับอีกคน980คนเนี่ยมันก็ไม่ค่อยแฟร์กับอีกคนดีอะพูดง่ายฉะนั้นจริงๆตอนนี้ก็เห็นด้วยเหมือนกันว่าณออนไลน์มันควรจะเป็น virtual ไอ้เทสติ้งนะฮะมันไม่ควรจะมาเป็น face to face แล้ว face to face แล้วก็คือเพราะตอนนี้เรายังเหมือนกันอยู่ว่าเรากรอบเดิมอะนะยังไม่ไว้ใจคนนะพึ่งฮะคือคราวนี้ถ้าอย่างนี้ถ้าเกิดแอปอันนี้ได้ปุ๊บเนี่ยก็ต้องถามกลับมาว่าทางสกอจะเวลาจะอนุมัติหลักสูตรแบบนี้จะต้องมีกรรมการไปดูไหมว่าเขามีเทคโนโลยีพวกนี้จริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับซึ่งตอนนี้ก็ฝากด้วยคือผมก็ยอมรับว่ามันถ้ามันไม่มันสุดโต่งเลยไม่มีดูเลยมันก็จะเหมือนกับมันจะเดี๋ยวมันจะขายปริญญานะครับเราไม่อยากให้เป็นงั้นอยากจะฝากอาจารย์ช่วยคอมเมนต์มาเหมือนกันว่าถ้าจะเป็นไอ้ virtual testing เนี่ยมันมีวิธีอะไรที่จะคิดว่ามันจะ security สูงหน่อยความเชื่อมั่นมากหน่อยว่าทางแค่ทางเนี้ยเขารับได้นะแต่ส่วนใหญ่ที่เราคุยก็ยังมองเห็นด้วยแล้วว่ามันควรจะเป็น virtual test นะนี่น่าจะขึ้นอยู่แต่ละหลักสูตรหมายถึงว่าธรรมชาติของหลักสูตรอะค่ะบางรายวิชาเนี่ยมันเป็นโปรเจกต์เบสมันอาจจะวัดจากตัวโปรเจกต์แล้วก็นำเสนอในรูปของเครื่องมือเยอะแยะเลยที่เราใช้กันอยู่คาหูดหรือว่าตอนไปทำคลิปแล้วก็เอามาโพสต์ใน
ตัว LMS ต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นบางรายวิชาเนี่ยเราอาจจะไม่มีไฟนอลเลยเขาอาจจะไม่ต้องมาสอบแต่เราวัดไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเป้าหมายของการเรียน learning outcome ที่อาจารย์บัณฑิตบอกเนี่ยก็คือดูว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือ outcome ที่เราตั้งไหมซึ่งมันมีเครื่องมือเทสเยอะแยะอาจจะไม่ใช่ข้อสอบนะคะงั้นตรงนี้ก็อาจจะต้องเขียนลงในรายละเอียดนะคะว่ารายวิชาเนี้ยเราจะมีวิธีการประเมินผลอย่างไรนะคะส่วนใหญ่จะเป็นโปรเจกต์เบสมากกว่าเพราะว่าเรา up skill re skill เขาอะค่ะตอนนี้ค่ะเราคุยกันได้ประมาณ3วัน3คืนไม่จบเลยล่ะค่ะอาจารย์ไม่จบอะค่ะแล้วก็ยังอีกยาวนานคือมันเป็นตัวเหมือนกำหนดอนาคตเป็นกำหนดเส้นทางกำหนดอะไรที่มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนพอสมควรแต่ณขณะนั้นมันก็ทำอะไรไม่ได้มากไปกว่านี้นะคะคือวันนี้เราก็นะคะอะไรอย่างเนี้ยคือเรามีอยู่แล้วอะไรเงี้ยเดี๋ยวแอดเข้าไปในประเด็นที่หนึ่งค่ะวันนี้ก็ถือว่าไทม์ฟรายอีกวันหนึ่งนะคะทุกคนอยู่กันมาหลายวันแล้วเราเพิ่งมาวันนี้เราไทม์ฟรายอาจารย์คะคงไม่มีอะไรที่จะเก่าไปได้ดีไปกว่าต้องขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ได้ร่วมกันระดมความคิดเห็นในการที่จะกำหนดเส้นทางของคุณภาพในเรื่องของการจัดการศึกษาออนไลน์ให้เกิดขึ้นในประเทศไทยนะคะถ้าไม่เริ่มจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญพวกเราณที่นี้แล้วคงไม่รู้จะไปเริ่มที่ไหนนะคะก็แต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันคงไม่ได้เสร็จสิ้นภายในวันเดียวเท่านั้นระยะเวลาอีกข้างหน้าต่อไปเนี่ยมันแต่ถ้าไม่มีการกำหนดณวันนี้เนี่ยมันก็จะไม่มีระยะเวลาต่อไปที่จะทำให้เราพัฒนาขึ้นเรื่อยๆมันก็คือวนรูปของคุณภาพเช่นเดียวกันนะคะเราปรับเปลี่ยนที่ดีที่สุดนะคะก็ในนามของคนจัดงานนะคะแล้วก็ที่ประชุมแห่งนี้นะคะขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะที่ร่วมกันกำหนดอนาคตของประเทศชาติด้วยการศึกษาออนไลน์ขอบคุณค่ะขออนุญาตปิดประชุมเลยนะคะคุณครูขอบคุณค่ะอาจารย์ต่ายชวนถ่ายรูปค่ะคงจะต้องเอา